ะกลับมาแซ่บกันต่อกับอีกหนึ่งครอบครัวค่ะบ้านนี้เนี่ยพี่แม่เคยไปเยี่ยมบ้านเขามาแล้วด้วยใช่ค่ะลูกชายนะคะเป็นแฝดค่ะคุณคะคล้ายบ้านคุณค่ะพี่ทีแล้วก็น้องพีนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่ไปนะยังแบบโบอยู่ในแบบว่าเปลอะไรอยู่เลยตั้งแต่สักครู่นี้เดินมาแล้วค่ะเดินแล้วออนี่ว่าบาปสังเกตไหมคนมีลูกแฝดเนี่ยเขาจะหน้าตาดีกันหมดเลยหาพบแต่ทีไม่มีใครตบมือรับเลยอ่ะเดี๋ยวเรียกมาคุยกันเลยดีกว่าค่ะคุณบีมกวีนะคะคุณออยอติพรพิธีและน้องพีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วลูกตอนที่ไปเยี่ยมบ้านตอนนั้นคือประมาณกี่เดือนนะ5เดือนครับ5เดือนตอนนี้คือรวมหนึ่งเดือนแล้วครับในความแฝดคนนี้ผมเยอะคนนี้แบบว่าเออมีพอประมาณแล้วก็กันผมเอาผมเอาฮะคนไหนน้องทีคะคนไหนพี่คนนี้เป็นพี่ครับอ้าวคนนั้นยกด้วยนี่น้องทีคนนี้น้องพีครับน้องพียกมือค่ะน้องพียกมือขึ้นเก่งแล้วพี่ทีล่ะพี่ทียกมือพี่ทีทำอะไรได้บ้างลูกพี่ทีค่ะน้องพีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพีทำใหญ่เลยตบมือได้เลยตบมือแตะคือเขาเห็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่หยุดหย่อนโอ้ไม่ขายหน้าพ่อแม่แล้วจ้ะโอชี้ใหญ่แล้วจ้ะพัฒนาการขวบหนึ่งเดือนแต่ละคนเป็นยังไงเท่าที่เห็นคือคนนี้จะเดินอย่างเดียวละเดินเก่งค่ะแล้วก็คนนี้จะชอบลากของอ๋อใช่เลยเรารู้คิวอ่ะทำไมเรารู้คิวอ่ะว่าถึงคิวเราพูดอ่ะเนาะใช่ไหมคะผมใช่เขาแบบตั้งใจฟังเลยคนนี้เขาจะชอบจับของเล่นแบบลากถังน้ำใหญ่ๆอย่างเงี้ยลากถังน้ำที่มีน้ำอยู่เงี้ยค่ะแต่คนนี้จะไม่ลากเขาจะยกเลยวันนี้เขาจะใช้พลังงานมากกว่าคนนี้เขาจะเงียบๆนิ่งๆครับผมแต่ว่าเก็บเราก็ชอบเต้นถ้าได้ยินเสียงเพลงก็คือจะแบบโยกเลยใช่มีสเต็ปลองเพลงไหมวายดอกแดงแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอาไม่ต้องเขินลูกงงว่าเพลงมาจากไหนอ่ะเพลงอาจจะไม่คุ้นครับปกติเต้นเพลง View on the Bar หรือไม่ก็ตลกตรงชื่อได้อยู่ได้เห็นได้ข่าวว่าตอนนี้น้องกำลังซนเลยเรียกว่าโซนขนาดนี้ก็เปิดประตูเองได้คนไหนคะคนนี้ครับเปิดไปไหนอ่ะคือประตูที่บ้านเนี่ยประตูห้องนอนน่ะมันจะมีแบบที่กั้นโซนนะครับเป็นประตูเลื่อนบานเลื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินไปแล้วก็พยายามแบบว่าเลื่อนเปิดเองอะไรเงี้ยครับนี่พยายามเปิดรองเท้านะฮะใช่แล้วถอดแล้วแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขานอนในคอกใช่ไหมคะแล้วมันมีอยู่วันนึงคือออยกำลังแบบเตรียมนมให้เขาอยู่เงี้ยแล้วเขาก็คือเหมือนถมตัวมาตรงคอกแล้วก็พลิกตัวตกลงมาเลยอยากจะปีนออกมาอยากจะปีนออกมาอยากจะแบบทันนมอะไรเงี้ยแล้วปีนตลกมากคือพอไอ้บอกว่าบีมลูกตกลงมาแล้วบีมก็กระโดดลงมาแล้วบีมก็ยังไม่ตกใจนะก็นึกว่าบีมเขาจะแค่วิ่งมาดูพอเห็นลูกกองอยู่ที่พื้นแบบน้องพี่เสียงดังมากเด้อว่าพี่ทีแฝดพี่เนี่ยทานเก่งมากวันนี้คุณแม่ต้องเตรียมอะไรให้บ้างคะแต่ละมื้อเขาตอนนี้เขาทานข้าว2มื้อแล้วนะคะแล้วก็ทานนมอีก3มื้อแล้วก็เริ่มแบบมีพวกของว่างระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นขนมปังบ้างเป็นอะไรเงี้ยขนมบ้างแต่ว่ายังไม่ให้กินที่เป็นขนมเลยเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมทานข้าวอาหารเราก็จะเตรียมเป็นแบบทําหม้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็จะไม่ใช้วิธีการปั่นละเอียดอะไรเงี้ยจะใช้บดๆเอาให้มันมีเนื้อหยาบๆเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นแล้วเขาเจอกาดผลเจอกาดผักเจออะไรเงี้ยเขาจะคายทิ้งซึ่งก็ได้ผลดีค่ะไม่ต้องปั่นอาหารชอบแบบครับเราชอบเลยครับผมโอ้โหโชว์ฟันด้วยครับผมโอ้โหเปล่าด้วยโอ้โหนี่คุ้มค่าการมาออกทีวีนะแล้วลูกพ่อแม่สบายใจแล้วลูกทำหลายอย่างเลยเนี่ยโอ้ชี้เลยแต่ก็ต้องชมคุณแม่ออยนะเพราะว่าทำหน้าที่คุณแม่เนี่ยก็เลิศหน้าที่เมียเนี่ยก็ได้ข่าวว่าไม่บกพร่องนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังดูแลคุณสามีเนี่ยเหมือนเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเลยต้องถามว่าจริงไหมคะคุณสามีจริงไหมคะจริงครับผมเขาดูแลอะไรบ้างจริงดูแลทุกเรื่องเลยอ่ะตั้งแต่แบบเส้นผมลงมาถึงเล็บยังไงเล็บนี่ก็คือเล็บคือถึงเล็บเท้าเลยนะคะทำอะไรทำช่วยทำอะไรตัดเล็บให้ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้จนถึงปัจจุบันใช่ครับตั้งแต่ยังเป็นแฟนกันเขาก็ทำให้
ไอ้ไม่ขาดตกบกพร่องก็จะมีแบบเช็ดเครื่องสำอางให้เวลาเขากลับจากกองถ่ายก็คือทำตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วแล้วไงเวลาใช้งานไงคุณนอนนี้เลยป่ะนอนนอนหลับตานอนหลับตาแล้วเราก็เช็ดให้บางทีก็แถมด้วยการนวดหน้าต่อโหนวดหัวคอบ่าไหล่เข้าใจเลยคุณบีมคือทำงานเสร็จคุณต้องตรงกลับบ้านอ่ะใช่เพราะว่าคุณมีสปาอยู่ในบ้านเลยอ่ะบางทีเขาก็แบบเช็ดหน้าเสร็จแล้วเขาก็นวดให้ด้วยโอ้ยดีตายแล้วทั้งตัดเล็บทั้งนวดต้องถามแม่ชมแล้วแหละค่ะเนาะคุณจะพูดเหรอคุณจะพูดนวดเขายังไม่นวดตัวเองเลยค่ะเช็ดหน้าตัดเล็บแล้วตัดเช็ดให้เลยค่ะบ้านเช็ดหน้าเองแล้วทำเล็บไหมทำเล็บไหมไม่ทำนางก็ตัดของนางเองบีบนวดนะบีบนวดคอเคลียร์แล้วทำไงแล้วทำไงไม่เดี๋ยวให้เบอร์หมอนวดโอ้โหเราให้เบอร์หมอนวดก็ไม่เลวนะเป็นหาอ่ะเห็นไหมว่าให้เบอร์หมอนวดก็โอเคนี่ไม่ใช่แค่ภรรยาเขาดูแลคุณบีมดีนะบีมก็ดูแลออยดีเช่นเดียวกันยังไงคะสิ่งที่เขาดูแลให้เรานั่นคืออ๋อเขาจับจิ้งจกเก่งมากนี่คือความภูมิใจของเมียที่มีแต่ผัวค่ะออยเป็นคนกลัวจิ้งจกแล้วจิ้งจกบ้านนี้เป็นไรไม่รู้เขาชอบมาเดินที่พื้นนะแล้วก็ต้องเดินให้ออยเห็นอยู่คนเดียวเลยเขารู้ว่าเรากลัวไงใช่แล้วเวลาออยเห็นนะสมมติว่าถ้าบีมไม่อยู่บ้านนะคะแล้วออยพอจะแบบกล้าบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเอาผ้าชุบน้ำมาๆอ่ะโยนไปแปะเขาไว้แปะคือทับไว้เงี้ยทับไว้แล้วรอบีมกลับมาจับแล้วคุณจับยังไงจับมือเปล่าแล้วคะเราก็จะมีอุปกรณ์ครับผมยังไงอ่ะสองอย่างจะเป็นน้ำมันตะไคร้เพื่อฉีดให้เขาแบบสโลโมชันเขาจะงงเขาก็จะจากที่เขาวิ่งเร็วๆใช่ไหมเขาก็จะช้าลงบางทีเขาก็จะหยุดงงๆอย่างเงี้ยแล้วบีมเขาก็จะมีตัวเหมือนเป็นตะกร้อค่ะครอบลงไปแล้วก็กดแล้วมันก็จะแบบช้อนตัวเขาขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไม่ใช่แค่จับจิ้งจกเก่งอย่างเดียวนะเห็นบอกว่าบอกรักคุณภรรยาเก่งด้วยนี่ยังไงคะก็มีอยู่ช่วงนึงไม่รู้แบบอินเลิฟยังไงคือบอกอยู่นั่นแหละบอกแทบทุกวันเลยค่ะเวลาเขาบอกเขาบอกไงรักรักนะพูดสั้นขับรถอยู่อย่างเงี้ยก็หันมาแบบรักๆนะอย่างเงี้ยแล้วเราบางทีเราก็แบบฟังทุกวันเนอะเราก็จะนั่งอ๋อเราไม่รู้แหมอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยมีข้อตกลงว่าต่อไปเนี้ยถ้าเราพูดว่าเรารักนะอาจจะต้องตอบเขาว่าเราก็รักเธอเหมือนกันนี่แต่ก็ไม่ได้ทำอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้บางทีเดี๋ยวนี้พอมันไม่ได้พูดบ่อยๆแล้วพอจะพูดมันก็เขินแต่ว่าผมว่าก็เป็นข้อตกลงที่ดีนะ เวลาเราบอกรักแล้วให้เขาบอกรักตอบกลับมาจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบเหงาแบบรักอยู่คนเดียวแล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเรื่องบอกรักก็เป็นอีกเรื่องนะแต่เรื่องนี้สิเด็ดกว่าเขามีการส่งซิกกันว่าวันนี้ต้องส่งกันบ้านนะยังไงคะมันเป็นช่วงที่เราแบบพยายามที่จะมีน้องแบบอายุเยอะแล้วถ้าไม่มีปีนี้เนี่ยนะคือมันจะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยทีนี้เราก็มีการนับวันไข่ตกโดยการแบบใช้อะไรอุปกรณ์ที่แบบตรวจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันขึ้น2ขีดปุ๊บอ่ะออยก็จะบอกว่าวันนี้แต่ทุกครั้งที่พูดอ่ะเหมือนบีมเขาก็จะแบบมันก็จะเครียดเนาะมันก็จะเออดูต้องกี่โมงอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบมันก็แย่ๆไม่สำเร็จเลยแย่ๆไม่ดูมันก็เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้อารมณ์ด้วยนี่ไม่ใช่ว่าความจำเป็นใช่ใช่ใช่ดีออยก็ไปเจออุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์หนึ่งคืออะไรอ่ะมีคนซื้อมาให้ตอนวันแต่งงานเป็นชุดนอนผ้าซาตินชุดนอนแบบใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยจะเอามาใส่ดีค่ะได้ผลอยู่หรอเปลี่ยนชุดนอนเองเปลี่ยนชุดนอนการเปลี่ยนชุดนอนมันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณชุดนอนไม่ได้นอนใช่ไหมช่วงนั้นก็จะมีคำว่าแบบชุดนอนไม่ได้นอนเรื่องเงี้ยการเปลี่ยนชุดนอนที่มีผลเลยมันก็มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะครับถ้าใส่ชุดนี้แล้วก็ปกติเขาจะใส่แบบประมาณแบบซาริโอโอ้ยแบบการ์ตูนนะจะดุมแขนยาวขายาวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนนอนกับเด็ก แต่พอเปลี่ยนชุดซาตินปั๊บเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่าค้นหามีกี่ชุดคะมีกี่ชุดใส่ชุดเดียวชุดเก่งวนไปวนมาใช่ชุดเก่งก็คือชุดนั้นได้ผลเสมอได้ผลเสมอค่ะแต่เราจะเห็นบ่อยเลยเวลาไปแบบรีสอร์ทริมทะเลอะไรเงี้ยใส่แล้วเหรอแหมคุณแหมมาถกเหงื่อออกเหงื่อออกเลยมาขนาดนี้แล้วต้องถามแล้วค่ะว่าอยากมีคนที่3มั้ยคะก็มีคุยกันอยู่นะคะจริงๆคือออยากมี3คนอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีไข่ฝากไว้กับคุณหมออยู่
แต่ยังไม่ทราบเพศแต่ว่าบีมเขาอยากจะได้ลูกสาวแต่ก็มีการคุยว่าเอาละถ้าสมมติที่เหลือเขาเป็นลูกชายทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยแต่คือสำหรับออยคืออะไรก็ได้ค่ะค่ะแต่เรื่องความพร้อมของบ้านนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเขาก็เป๊ะนะโดยเฉพาะช่วงโควิดคุณพร้อมรับมือมากพร้อมมากตั้งแต่แบบมันจะมีช่วงที่เขาแบบแมสขาดตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมออยก็ไปสั่งแมสแบบว่าที่กล่องทั้งแบบ PM 2.5 อะไรเงี้ยคือกล่องทุกอย่างอะเอามาแล้วก็แจกทุกคนในบ้านที่เลี้ยงผู้ช่วยอะไรแจกหมดเลยแล้วก็มีเฟซชิลที่เป็นแบบหน้ากากหน้ากากลงมาอีกมีทั้งแบบสเปรย์แอลกอฮอล์มีเจลแอลกอฮอล์คือตุนเป็นลังๆเลยมีน้ำสเตอริไลน์เอาไว้ฉีดพ่นเวลาแบบไปรษณีย์มาส่งของอะไรเงี้ยเครื่องกรองอากาศแล้วก็เครื่องฟอกอากาศก็คือทุกห้องแล้วสมมติพอช่วงหลังๆพอไปทำงานได้แล้วบีมเขาไปทำงานแล้วกลับมาบ้านอ่ะต้องยังไงเราก็จะมีข้อระเบียบนิดนึงว่าจะต้องอาบน้ำสระผมกลับมาต้องรีบอาบน้ำสระผมเลยนะครับสมมติว่าถ้าบีมลืมอย่างเงี้ยจะเข้าไปเล่นพี่ผู้ช่วยก็จะแบบอาบน้ำหรือยังเขาจะคอยเตือนคือเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวด้วยแล้วอย่างนี้พวกสบู่แชมพูอันนี้มันต้องมีสูตรเฉพาะเลยมั้ยที่เราต้องใช้อ่ะค่ะใช่เพราะว่าบีมค่ะปกติคือเขาจะเป็นคนสระผมทุกวันอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเห็นว่าเคลียร์เนี่ยเขาออกสูตรใหม่ก็คือเคลียร์คลีนแอนด์ไมล์นะคะเขาช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ก็เลยรีบจัดมาเลยใช้ทั้งบ้านเลยค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมรู้สึกอ่อนโยนนี่ๆมีมาแจกด้วยนะคะมีมาให้ด้วยเฮ้ยดีเนี่ยอันนี้คุณให้เราได้เลยใช่มั้ยใช่เลยก็เนื้อแชมพูเขาอย่างที่เห็นเลยเขาจะเป็นเจลใสแบบนี้เขียวๆกลิ่นหอมมากเพื่อความสบายใจเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่างบีมเนี่ยเขาติดสระผมทุกวันอยู่แล้วค่ะออยก็เลยเลือกแชมพูที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียมาให้เขาใช้ด้วยคือแชมพูตัวนี้นะครับเป็นสูตรอ่อนโยนเพราะว่ามีส่วนผสมของซิก้าเอสเซนแล้วก็วิตามิน B3 นะครับก็เลยใช้ได้ทุกวันแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าผมจะเสียนะครับผมแล้วก็รู้สึกสะอาดสดชื่นทำให้มั่นใจมากทำให้เราสองคนสามารถเล่นกับลูกได้อย่างสบายใจครับแล้วคือแบบมันช่วยแบบเรื่องผมเหิมอะไรมั้ยมันไม่แข็งกระด้างไม่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่เพราะเขาเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะมันสระได้ทุกวันสระแล้วก็เส้นผมไม่พันกันและที่สำคัญก็คือช่วยขจัดรังแคได้เป็นอย่างดีเลยมันเหมาะกับชีวิตแบบ new normal แบบใหม่ที่พวกเราต้องใช้กันนะครับทุกวันนี้ก็เราสองคนก็คือดูแลวิถีชีวิต new normal ของเราเป็นพิเศษอยู่แล้วทุกวันนี้ก็คือใส่ใจเรื่องผมขึ้นมาอีกเพื่อแบบให้เราเวลาเราอยู่กับลูกเราก็มั่นใจเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเรามี clear clean and mind มาฝากทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะดีเลยค่ะจะได้เอาไปใช้ค่ะเป็นเคลียร์ที่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปเลยไหมคะใช่ครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อแถวๆบ้านก็มีครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณบีมนะคะคุณออยแล้วก็น้องทีน้องพีด้วยนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าค่ะแลนนี่ค่ะนิชพีค่ะผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะและเครื่องประดับจากสัญชัยค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามแซ่บคงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ